SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบอธิปไตยซ้อนและชาวยุโรปถึงแม้ว่าการมีอิทธิพลโดยในเหนือรัฐอื่นจะเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันแต่ถ้าว่ากันโดยทางการแล้วอำนาจอธิปไตยต้องเป็นของรัฐหนึ่งๆแต่ผู้เดียวมิใช่มีหลายเจ้าของหรือซ้อนทับล้นลั่นกันอยู่จะต้องชัดเจนไม่คลุนเครือแม้แต่อาณานิคมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของประเทศจักรวรรดินิยมฉะนั้นในทัศนะของชาวยุโรปในศตวรรษที่19พวกเขาต้องชี้ขาดว่าประเทศสราชหนึ่งๆเป็นเอกราชหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นอาณานิคมของอีกอาณาจักรหนึ่งต้องมีใช้อยู่ครึ่งๆกลางๆระหว่างเป็นเอกราชกับตกอยู่ในอาณัติหรือตกเป็นของอาณาจักรอื่นมากกว่า1รายพร้อมๆกันความคุ้นเคลือของความสัมพันธ์แบบประเทศสราชนี้เองทำให้กระทั่งนักวิชาการสมัยของเราเองก็ยังเข้าใจไขว้เขวเพราะช่วงประมาณทศวรรษที่1930ถึง1940ระหว่างพุทธศักราช2473ถึง2492คำว่าประเทศราชถูกแทนที่ด้วยคำใหม่คืออาณานิคมทั้งที่คำใหม่นี้ใช้กับการเมืองสมัยใหม่เท่านั้นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยคนหนึ่งเคยพยายามจัดแบ่งสถานะของประเทศราชในแง่ที่ว่ามีเอกราชหรือตกอยู่ในอาณาระดับใดโดยแบ่งออกเป็นกึ่งอิสระเซมิอินดิเพนเดนต์เมืองของเจ้าครองนครพรินซิพอลิตี้เกือบอิสระควาซายอินดิเพนเดนต์และหัวเมืองรอบนอกเพอริเฟอรัลเซ็นเตอร์ส่วนผู้เชี่ยวชาญเรื่องสยามยุคใหม่อีกคนถึงกับถือว่าประเทศราชคือจังหวัดหนึ่งของสยามนั่นเองในกรณีของรัฐมลายูในศตวรรษที่19เกิดการเข้าใจผิดหลายครั้งในหมู่เจ้าหน้าที่อังกฤษระหว่างพวกเขากับสยามและบรรดาสุลต่านมลายูเกิดปัญหาขึ้นมานานเช่นตั้งแต่ปี2364คริสตศักราช1821เมื่อกองทัพของนครบุกเคดะสุลต่านเคดะร้องขอความช่วยเหลือจากอังกฤษแต่ถูกปฏิเสธเคดะจึงกล่าวหาว่าอังกฤษละเมิดพันธสัญญาโดยในของการให้เช่าปีนังและเวลเล่ในที่สุดสุลต่านเคดะถูกเนรเทศและอังกฤษก็ไม่ได้เข้ายุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดฝ่ายอังกฤษรู้สึกสับสนต่อความคุ้นเครือของความสัมพันธ์แบบประเทศราชไม่แน่ใจว่าเคดะเป็นเอกราชหรืออยู่ในอาณัติของสยามกันแน่หากขึ้นต่อสยามการที่นครโจมตีเคดะก็ต้องถือว่าเป็นกิจการภายในของสยามที่ตนไม่ควรเข้าไปแทรกแซงยิ่งไม่ต้องพูดถึงการช่วยเหลือเคดะแต่หากเป็นกรณีเช่นนั้นการเช่าปีนังและเวลเล่ตามสัญญาที่ทำกับเคดะในปี2329และ2345คริสตศักราช1786และ1802โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสยามยอมถือว่าเป็นโมฆะแต่ในอีกด้านหากเคดะเป็นเอกราชสัญญาเช่าย่อมมีผลบังคับใช้และการที่นครบุกเคดะก็ยอมต้องถือเป็นการรุกรานและต้องมีการตอบโต้การถกเถียงในหมู่เจ้าหน้าที่อังกฤษมุ่งไปที่ประเด็นว่าการถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นการบังคับหรือสมัครใจมันเป็นเครื่องแสดงการสวามิภักดิ์ของผู้ให้ต่อผู้รับหรือว่าเป็นเพียงของกำนันแสดงความเคารพโดยรัฐที่มีอำนาจน้อยกว่าซึ่งยอมมีอิสระที่จะมีหรือยกเลิกความสัมพันธ์ดังกล่าวตามที่ตนปรารถนาได้ทุกเมื่อดังที่สุลต่านเคดะเคยอ้างไว้นักประวัติศาสตร์คนหนึ่งได้ตั้งข้อสังเกตว่าความจริงดูจะอยู่ตรงไหนสักแห่งระหว่างทัศนะที่สุดขั้วทั้งสองนี้หรือกล่าวให้ชัดยิ่งขึ้นก็คือความจริงดำรงอยู่ในความหมายทั้งสองอย่างและเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้
นอกจากนี้อังกฤษยังสงสัยว่าสัญญากับเคดะมีในว่าอังกฤษมีพันธะต้องคุ้มครองเคดะด้วยหรือไม่ซึ่งในประเด็นนี้ก็อยู่ที่ในของการแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งในกรณีนี้ก็คือสัญญาเช่าปีนังและเวลเล่ในธรรมเนียมพื้นถิ่นอีกเช่นกันปัญหาความสัมพันธ์แบบประเทศราษฎร์และประเพณีการแลกเปลี่ยนของขวัญส่งผลให้เจ้าหน้าที่อังกฤษแตกออกเป็น2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างเสนอนโยบายที่อิงตามการตีความของตนในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่19อังกฤษไม่ปรารถนาไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองของคนพื้นเมืองแน่นอนว่าอังกฤษพึงพอใจที่จะตีความว่าสัญญาเช่ามีผลบังคับใช้โดยไม่มีพันธะใดๆต่อเคดะพวกเขาอ้างว่าสัญญาไม่ได้เอ่ยถึงพันธะกรณีใดๆเลยโดยมองข้ามทัศนคติคนพื้นเมืองต่อการแลกเปลี่ยนของขวัญโดยสิ้นเชิงอังกฤษไม่เพียงยอมรับเหตุการณ์วุ่นวายในปี2364คริสตศักราช1821โดยไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ยังกังวลว่าสยามอาจเกิดข้อกังขาต่อการที่อังกฤษอยู่ที่นั่นอีกด้วยขณะคณะทูตจอห์นคอร์เฟิร์ตที่เดินทางมาสยามในปีเดียวกันนั้นจึงมีภารกิจประการหนึ่งก็คือสอบถามว่าสยามคิดอย่างไรต่อสัญญาที่อังกฤษทำกับเคดะและต่อการปรากฏตัวของอังกฤษในภูมิภาคนั้นลงท้ายปรากฏว่าคอร์เวิร์ตต้องประหลาดใจแต่ก็ยินดีที่ประเด็นดังกล่าวไม่เป็นปัญหาแต่ประการใดเขาสรุปไว้ในรายงานด้วยเหตุผลตามกฎหมายของชาวยุโรปว่าการที่สยามนิ่งเงียบตลอด37ปีที่ผ่านมายอมถือได้ว่าเป็นการยอมรับสิทธิ์ของอังกฤษที่ตลกก็คือหลายทศวรรษหลังจากนี้อังกฤษกลับเป็นฝ่ายที่ยังคงสงสัยว่าสัญญาเช่าที่ทำกับเคดานั้นมีผลบังคับใช้หรือไม่พอพวกเขาไม่เคยแน่ใจว่าสถานะของเคดาในความสัมพันธ์กับสยามเป็นเช่นไรแน่ในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่อังกฤษคนหนึ่งชี้ว่าถึงแม้ว่าเคดาจะขึ้นกับสยามแต่สัญญาเช่ากระทำด้วยความเข้าใจผิดว่าเคดาเป็นรัฐเอกราชฉะนั้นการครอบครองปีนัมและเวลเล่จึงอาจเป็นความผิดพลาดแต่สิทธิ์อันเกิดจากความครอบครองนั้นได้รับการยอมรับจากสยามในภายหลังที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือเขาให้เหตุผลว่าเนื่องจากเจ้านครเป็นขุนนางชั้นสูงของสยามฝ่ายอังกฤษซึ่งกังวลกับข้อกฎหมายจึงถือเอาข้อตกลงที่ทำกับเจ้านครเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนในปี2376คริสตศักราช1833เป็นหลักฐานทางกฎหมายที่หนักแน่นชิ้นแรกที่แสดงสิทธิ์ของอังกฤษเหนือปีนังและเวลเล่ความสับสนเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบประเทศราษฎร์อีกอย่างหนึ่งที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเผยตัวชัดในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีเปรักโดยเจ้านครในปี2369คริสตศักราช1826ภารกิจหนึ่งของคณะทูตเบอร์นี่ในปี2368ถึง2369คือการขอหลักประกันจากสยามว่าจะไม่ส่งกองทัพเข้าโจมตีรัฐมลายูไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตามเบอร์นี่ทำสำเร็จโดยไม่ต้องสาบสางความคลุนเครือว่ารัฐมลายูเหล่านั้นมีสถานะขึ้นต่อหรือเป็นอิสระจากสยามกันแน่สยามตกลงตามคำขอภายใต้เงื่อนไขว่าอังกฤษต้องไม่ขัดขวางการที่รัฐมลายูเหล่านั้นถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองตามที่เคยเป็นมาเมื่อคำนึงว่าในขณะนั้นอังกฤษเองก็สับสนกับเรื่องประเทศราษฎร์จึงเป็นการยากที่จะตำหนิเบอร์นี่ที่ยอมรับเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันเองนี้อย่างไรก็ตามไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่สัญญาดังกล่าวทั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงพอๆกับได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันในหมู่เจ้าหน้าที่อังกฤษพวกเขาเห็นตรงกันข้อเดียวว่าการถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการสวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพฉะนั้นในทัศนะของอังกฤษสยามจึงไม่มีสิทธิแทรกแซงในกิจการของรัฐมลายูในกรณีของกรันตันและกันดานุอังกฤษทำความตกลงกับสยามในทำนองเดียวกันด้วยทั้งสองฝ่ายมิได้ตระหนักว่าข้อตกลงเหล่านี้อยู่บนพื้นฐานความเข้าใจผิดไม่นานหลังจากสนธิสัญญาเบอร์นี่สำเร็จลงเจ้านครส่งกองทัพขนาดย่อมเข้าไปยังเปรักเพื่อทวงต้นไม้เงินต้นไม้ทองกัปตันเจมโร
จ้าหน้าที่ประจำปีนังที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนรัฐมาลายูผู้เข้าใจดีว่าต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นเครื่องหมายของการสวามิภักดิ์จึงอยู่ให้สุลต่านแปรักยืนยันในเอกราชของตนโดยปฏิเสธคำเรียกร้องของเจ้านครยิ่งไปกว่านั้นเขาทำสัญญาในนามของบริษัทอังกฤษประกาศยอมรับสถานะเอกราชของเปรักทั้งที่มิได้รับการอนุมัติจากระดับสูงอย่างถูกต้องฝ่ายเปรักถือว่าอังกฤษยอมรับเป็นผู้คุ้มครองตนแล้วตามพันธะที่มาพร้อมกับการทำสัญญาดังกล่าวเปรักจึงขับไล่กองทัพของนครออกไปทั้งยังแจ้งให้สยามรับรู้ว่าอังกฤษจะเข้าข้างตนแต่ปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ปีนังรู้เรื่องเข้าพวกเขารีบปฏิเสธและแจ้งว่าอังกฤษไม่ได้มีพันธะดังกล่าวที่ตลกก็คือฝ่ายนครเองยอมล่าถอยและบอกเปรักว่าตนจะไม่โจมตีเปรักอีกแต่เปรักต้องคงสถานะเป็นประเทศราชของสยามอยู่ต่อไปเปรักก็ยอมตกลงและกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างเปรักกับสยามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแถมเปรักยังแสดงความชื่นชมต่อข้อตกลงระหว่างสยามกับอังกฤษเปรักบรรลุเป้าหมายในการใช้อังกฤษเป็นตัวยันกับสยามแม้ว่าอังกฤษจะปฏิเสธที่จะให้การช่วยเหลือก็ตามเหตุการณ์นี้ยุติลงได้ด้วยอาศัยความเข้าใจผิดที่ซับซ้อนและแสนจะสับสนเหล่านี้นี่เองดูเหมือนว่าสยามจะถือว่าข้อตกลงที่จะไม่ส่งกองทัพเข้าไปในรัฐมาลายูนั้นเป็นประเด็นต่างหากที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐมาลายูเป็นประเทศราชของสยามราชสำนักสยามจึงไม่ค่อยเข้าใจสถานะของอังกฤษในเปรักเท่าไหร่นักแม้จะล่วงเลยมาถึงปี2393คริสตศักราช1850ราชสำนักสยามยังร้องเรียนกับทูตอังกฤษอีกคนคือเซอร์เจมส์บรูทว่าเปรักเคยเป็นประเทศราชของสยามและส่งต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้สยามแต่ได้ถูกปีนังยึดเอาไปแล้วอังกฤษอาจปฏิเสธข้อหาดังกล่าวแต่คำกล่าวของสยามสะท้อนให้เห็นว่าราชสำนักสยามเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเปรักกับอังกฤษเป็นอย่างไรสยามจะตีความสัมพันธ์ระหว่างเปรักกับอังกฤษเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรนอกจากจะเห็นว่านี่เป็นความคุ้มครองที่อังกฤษมอบให้เปรักความคุ้มครองหรือสุลต่านแคดาหลายคนได้เรียนรู้มาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าอังกฤษมิได้ยึดถือพันธะตามในที่มาพร้อมกับการมอบของขวัญอังกฤษไม่ลังเลที่จะทอดทิ้งพันธมิตรที่กำลังตกระกำลำบากเพื่อรักษาสันติภาพของภูมิภาคที่แปลว่าการค้าในภูมิภาคพวกเขาเลือกที่จะไม่เป็นปริปักษ์กับสยามโดยแลกกับชะตากรรมของเคดาพวกเขากังวลว่าหากตนไม่ร่วมมืออย่างเต็มที่กับสยามอาจทำให้สยามไม่พอใจและส่งผลกระทบต่อสถานีการค้าของพวกเขาในปีนังและเวลเลอังกฤษช่วยสยามปราบปรามกองทัพของสุลต่านเคดาคนเก่าที่ต้องการกลับมามีอำนาจด้วยการส่งเรือปืนไปปิดปากแม่น้ำเคดาไว้ถึง2ครั้งในปี2374และ2381คริสตศักราช1831และ1838การที่เคดามอบปีนังแล้วเวลเล่เป็นของขวัญไม่ได้ทำให้อังกฤษซึ่งคิดแค่ตามประสากฎหมายยื่นมือมาช่วยป้องกันการแทรกแซงของสยามอังกฤษได้เมืองท่าชั้นดีไว้ในมือและไม่ต้องการให้อะไรมากระทบการค้าของตนดังที่บอนนี่ได้กล่าวไว้ว่าความหวังของสุลต่านเคดาได้กลายเป็นความหลงละเมอครั้งใหญ่หลวงกรณีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเข้าใจผิดที่เกิดจากการประทะกันระหว่างความสัมพันธ์แบบประเทศราชที่มีอยู่เดิมกับการเมืองระหว่างประเทศสมัยใหม่ตามระบบเหตุผลของยุโรปยิ่งไปกว่านั้นการที่รัฐมาลายูเหล่านี้ร้องขอความคุ้มครองจากอังกฤษทำให้อังกฤษสามารถอ้างได้ว่ารัฐมาลายูเป็นสมบัติของตนตลอดครึ่งแรกของศตวรรษที่19อังกฤษยึดถือนโยบายไม่แทรกแซงกิจการของรัฐมาลายูเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางการค้าของตนในภูมิภาคให้ได้มากที่สุดด้วยเหตุนี้อังกฤษจึงไม่แต่ต้องความคุ้นเคยในเรื่องอธิปไตยของประเทศราชเหล่านี้ขณะที่ฝรั่งเศสซึ่งเผชิญกับความคุ้นเคยของฐานะประเทศราชเช่นเดียวกันกลับไม่ปล่อยให้ความคุ้นเคยนั้นดำรงอยู่ต่อไปพวกเขาดูตระหนักถึงสถานการณ์ที่ดำรงอยู่และฉวยประโยชน์จากมันเพื่อบรรลุความมุ่งหมายของตนในอินโดจีน
เช่นเดียวกับอังกฤษในระยะแรกฝรั่งเศสยอมรับอิทธิพลของสยามในกัมพูชาและลังเลที่จะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชาในปี2404คริสตศักราช1861ราชสำนักเขมรแตกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือเจ้าเขมรฝ่ายที่ร้องขอความคุ้มครองจากตนอย่างไรก็ตามต่อมาฝรั่งเศสเริ่มตระหนักถึงอีกด้านหนึ่งของความคุ้นเครือนั่นคือความเป็นอิสระของประเทศราชเมื่อฝรั่งเศสและกัมพูชาทำข้อตกลงฉบับแรกในปี2406คริสตศักราช1863โดยสยามไม่รับรู้สยามจึงยื่นประท้วงผู้บัญชาการกองเรือฝรั่งเศสตอบกลับอย่างหัวหมอประสากฎหมายว่ากัมพูชาเป็นประเทศเอกราชมีอธิปไตยเป็นของตนเองจึงมีสิทธิ์ที่จะเจรจาทำสนธิสัญญากับตนได้โดยไม่จำเป็นต้องปรึกษาประเทศอื่นใดก่อนฝรั่งเศสและนักประวัติศาสตร์ภายหลังถือว่าสนธิสัญญาซึ่งมี19มาตราในปีคริสตศักราช1863พุทธศักราช2406ที่ทำให้กัมพูชากลายเป็นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสคือหลักหมายที่แสดงความสัมพันธ์แบบอาณานิคมระหว่าง2ประเทศกระนั้นก็ตามสยามและกัมพูชาในขณะนั้นอาจไม่ได้เข้าใจสนธิสัญญาในแบบนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาต่อต้านจักรวรรดินิยมแต่พอพวกเขาเข้าใจข้อตกลงดังกล่าวด้วยกรอบความคิดที่ต่างกันในความเป็นจริงแม้ว่าสนธิสัญญาดังกล่าวฝรั่งเศสเองก็มิได้ห้ามกัมพูชาคงความสัมพันธ์แบบประเทศราชกับสยามรวมทั้งการส่งบรรณาการให้สยามในปีถัดมาฝรั่งเศสยังเชิญให้สยามเข้าร่วมในพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์นโรดมอีกด้วยในจดหมายถึงกษัตริย์นโรดมพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ชี้แจงถึงสิ่งที่กงสุลฝรั่งเศสอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์โดยรวมแก่ราชสำนักสยามว่ามองซีเออร์โอบาเล่กงสุลฝรั่งเศสก็ได้มาคิดกันกับท่านเสนาบดีผู้ใหญ่จะให้ฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสไปให้พร้อมกันอภิเษกเธอให้เป็นเจ้ากรุงกัมโบชาตายตามอย่างอ้างว่าครั้งสมเด็จพระอุทัยราชาธิราชพระองค์จันทร์นั้นได้รับสุพรรณบัตรตั้งไปแต่กรุงเทพนี้แล้วภายหลังก็ไปรับหอกตั้งมาแต่เมืองเวียดนามเป็นสองฝ่ายถึงองค์สมเด็จพระหริรักษ์ก็เหมือนกันได้รับสุพรรณบัตรไปแต่กรุงเทพแล้วก็ไปรับหอกข้างกรุงเวียดนามในสองคราวเจ้าแผ่นดินเขมรนั้นเมื่อมีหนังสือมาถึงไทยก็ใช้ชื่อไทยเมื่อมีหนังสือไปถึงยวนก็ใช้ชื่อยวนยวนกับไทยไม่ชอบกันจึงแยกย้ายกันตั้งต่างคนต่างว่าเมืองเขมรเป็นของตัวก็ในที่ไทยยวนก็ว่าเมืองเขมรเป็นของตัวในคราวเดียวกันดังนี้นั้นฝรั่งเศสไม่ตัดสินฝรั่งเศสเป็นไมตรีอันสนิทกับไทยก่อนยวนจึงชิงชังจึงมาทำสัญญาช่วยทำนุบำรุงเมืองเขมรแทนที่ยวนแต่ก่อนเพราะเป็นไมตรีกับไทยการปฏิพัทธ์อันใดของไทยที่มีอยู่ในเมืองเขมรก็ให้คงที่ทั้งฝรั่งเศสและไทยมีอำนาจในเมืองเขมรเท่ากันการที่กงสุลฝรั่งเศสว่าดังนี้รูปความก็เข้าเรื่องกันกับหนังสือที่ฝรั่งเศสเขียนให้เธอที่เมืองอุดงมีชัยที่ส่งเข้ามาให้ดูนั้นแหละสัญญาปี2406คริสตศักราช1863ท่านเสนาผู้ใหญ่ได้ฟังดังนี้แล้วปรึกษาเห็นพร้อมกันจะให้พระยามนตรีสุริยวงศ์คุ้มสุพรรณบัตรและเครื่องอิสริยยศทั้งปวงออกไปทำการอภิเษกแก่เธอประเด็นตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าข้อความดังกล่าวถ่ายทอดสิ่งที่โอบาเล่กล่าวต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ถูกต้องหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวและขุนนางในราชสำนักเข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรในเอกสารอีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับกัมพูชาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ยอมรับว่าในระยะแรกสยามไม่ค่อยเข้าใจข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศสและกัมพูชาเท่าไหร่นักจากนั้นจึงให้คำอธิบายต่อสถานการณ์ด้วยวาทกรรมแบบพื้นถิ่นนั่นคือกัมพูชายังคงขึ้นต่อทั้งสยามและฝรั่งเศส
สยามและฝรั่งเศสเป็นมิตรกันจึงไม่เหมือนกับเวียดนามฉะนั้นสยามจึงตกลงกับฝรั่งเศสให้ดูแลเจ้าเขมรและอาณาจักรสองส่วนของกัมพูชาที่อยู่ห่างออกไปเกินกว่าที่สยามจะดูแลเองได้ส่วนสยามยังคงดูแลดินแดนอีกสองส่วนที่ตั้งอยู่ใกล้สยามต่อไปดังนั้นเจ้าเขมรจึงควรให้ความเคารพทั้งสยามและฝรั่งเศสการอธิบายว่าฝรั่งเศสเข้ามาแทนที่เวียดนามในความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่ก่อนแล้วและยินดีให้พิธีกรรมที่สำคัญสองประการคือการถวายเครื่องบรรณาการและบทบาทของสยามในพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินต่อไปเท่ากับว่าบทบาทของฝรั่งเศสไม่ได้แปลกแยกต่อการเมืองแบบที่ดำรงอยู่ก่อนแต่อย่างใดฝรั่งเศสกลายเป็นหุ้นส่วนใหม่ของการร่วมอุปถัมภ์กัมพูชาดูเหมือนว่าฝรั่งเศสรู้จักหาประโยชน์เข้าตัวจากความสัมพันธ์แบบประเทศราชของคนพื้นเมืองแต่เหยื่อของความสัมพันธ์ใหม่นี้ไม่ใช่แค่กัมพูชาและผู้ชนะก็ไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสเท่านั้นการประชันแข่งขันอีกอย่างหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆก็คือแบบวิธีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องในด้านหนึ่งการให้ความคุ้มครองร่วมต่อกัมพูชาคือหลักประกันชั้นเลิศต่อสันติและวิถีชีวิตปกติในกัมพูชาดังที่กษัตริย์กัมพูชาผู้หนึ่งได้กล่าวไว้มันเป็นเงื่อนไขค้ำจุนเสถียรภาพในภูมิภาคอำนาจอธิปไตยซ้อนกันไม่ใช่สิ่งผิดปกติและไม่ต้องปรับตัวแก้ไขตราบเท่าที่ไม่มีการต่อสู้ชิงความเป็นใหญ่ระหว่างอาริราชครั้งใหม่แต่ในอีกด้านหนึ่งการที่ฝรั่งเศสเข้ามาเป็นหุ้นส่วนรายใหม่นี้ก็เปิดโอกาสให้ระบบอาณานิคมแบบยุโรปเกิดขึ้นภายใต้วิธีความสัมพันธ์แบบอาณานิคมอธิปไตยซ้อนทับเหนือดินแดนเดียวกันนับเป็นสิ่งผิดปกติสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้ให้หลักประกันสำหรับสันติภาพและเสถียรภาพการปรับเปลี่ยนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสองแบบวิถีกำลังดำเนินอยู่บนเวทีเดียวกันทั้งในระดับของมโนทัศน์และการปฏิบัติทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเหล่านี้คุ้นเคลือในปีต่อๆมาฝรั่งเศสจึงหาทางขจัดความคุ้นเคลือเกี่ยวกับอำนาจอธิปัตย์เหนือกัมพูชาด้วยการอุทธรณ์ต่อนานาชาติตามระบบกฎหมายระหว่างประเทศพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ยืนยันสิทธิ์ของสยามต่อประชาคมโลกเช่นกันแต่ข้ออ้างที่ถูกนำมาเสนอนี้อิงอยู่กับระบบการเมืองแบบพื้นถิ่นกล่าวคือพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้เสนอประวัติศาสตร์กัมพูชาตามฉบับของไทยเพื่อแสดงสถานะของกัมพูชาซึ่งท่านเห็นว่าเป็นชนกึ่งอารยะกึ่งอนารยะว่าเป็นประเทศราชของสยามซึ่งเป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงส่งกว่าในระยะเวลาไม่กี่ปีฝรั่งเศสเรียกร้องราชสำนักสยามครั้งแล้วครั้งเล่าให้ทำความตกลงปัญหาการเมืองของกัมพูชาในที่สุดเมื่อวันที่15กรกฎาคม2410คริสตศักราช1867ทูตสยามณกรุงปารีสได้ลงนามในสนธิสัญญายอมรับว่าฝรั่งเศสมีอำนาจเหนือกัมพูชาแต่ผู้เดียวการสวามิภักดิ์หลายทางเพื่อความอยู่รอดของกัมพูชากลายเป็นโอกาสสำหรับฝรั่งเศสอันเป็นตัวแทนภูมิศาสตร์สมัยใหม่ส่วนมโนทัศน์และการปฏิบัติของระบบการเมืองก่อนสมัยใหม่กลายเป็นผู้แพ้ระบบการเมืองสมัยใหม่ได้ลงหลักปักฐานเป็นวิธีความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ชอบธรรมไม่เฉพาะแต่กับตะวันตกแต่รวมทั้งต่อชนชั้นนำในท้องถิ่นด้วยทางชายแดนภาคใต้ของสยามตลอด3ทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่19ทั้งสยามและอังกฤษยกระดับการแทรกแซงและการควบคุมของตนเหนือรัฐมลายูด้วยการส่งตัวแทนของตนเข้าไปประจำในรัฐที่ตนมีอิทธิพลอยู่ทั้ง2ฝ่ายพยายามปกครองอิทธิพลของตนโดยปราศจากการปะทะกันในช่วงเวลานี้ฝ่ายสนับสนุนนโยบายอาณานิคมของอังกฤษได้เสนอให้หาทางผนวกรัฐมลายูและคอคอดกระแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านเข้มแข็งพอควรเนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการยั่วยุฝรั่งเศสอังกฤษเริ่มสถาปนาอำนาจปกครองเต็มที่เหนือรัฐมลายูหลังจากเกิดความขัดแย้งระหว่างบรรดาสุลต่านมลายูหลายครั้งในทศวรรษ1860และ1870
ระหว่างพุทธศักราช2403ถึง2422ขณะที่สยามค่อยๆผนวกรัฐที่อ้างว่าเป็นของตนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองใหม่ที่รวมศูนย์ในปีพุทธศักราช2414คริสตศักราช1871เขดะกลายเป็นจังหวัดหนึ่งภายใต้การดูแลโดยตรงของกรุงเทพและต่อมาถูกยกระดับขึ้นเป็นศูนย์กลางของมณฑลไซบุรีในปี2434คริสตศักราช1891แต่สยามต้องเผชิญกับปัญหาในการควบคุมมีพรรคต้องพูดถึงการผนวกจังหวัดมลายูเหล่านี้ซึ่งเป็นภาระที่สร้างปัญหาให้กรุงเทพตลอดมาในที่สุดเมื่อปี2452คริสตศักราช1909สยามตกลงมอบรัฐมลายู4แห่งรวมทั้งเคดาให้กับอังกฤษโดยแลกเปลี่ยนกับสิทธิประโยชน์บางประการเช่นยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนอังกฤษในสยามและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากอังกฤษเพื่อสร้างทางรถไฟระหว่างกรุงเทพกับมลายูของอังกฤษการปักปันเขตแดนอย่างเป็นทางการเริ่มขึ้นในครั้งนั้นการปักปันเขตแดนระหว่างสยามและกัมพูชาก็เริ่มขึ้นหลังจากปัญหาอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนกัมพูชาแบบสมัยใหม่เป็นที่ยอมรับร่วมกันแต่เกิดปัญหาขึ้นเมื่อสยามและฝรั่งเศสพยายามลากเส้นเขตแดนบนพื้นที่ตามบริเวณตลอดแนวแม่น้ำโขงเพราะบริเวณที่เป็นกันชนระหว่างมหาอำนาจทั้งสองเต็มไปด้วยเมืองที่มีอธิปไตยซ้อนทับกันจึงต้องมีการตัดสินกันว่าเมืองเหล่านั้นเป็นของใครกันแน่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย